บอกเลยนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกในการรีวิว AirPods ของผมนึงนะครับก็หลังจากที่เปิดกล่องออกมานะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเวลาเราซื้อสินค้าของ Apple ทุกครั้งนี่ครับข้างในมันเหมือนกล่องอะไรบางอย่างเล็กๆนะครับเหมือนในโฆษณาเป๊ะเลยแล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย1สายแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้ของ iPhone ดีกว่าเก็บไว้ใช้ยามที่อะไรมันขาดนะครับพอเราแกะออกมาครับก็สไตล์ Apple นะครับเขาก็เก็บสายเก็บกล่องอย่างดีนะครับพอเปิดครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแบบมันตื่นตาตื่นใจมันมีสิ่งนั้นแป๊กๆเวลามันเป็นแม่เหล็กมันกระทบติดกันอะไรเงี้ยนะครับทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับนี่คือการเชื่อมต่อครั้งแรกเลยนะครับพอเปิดปุ๊บมันก็เด้งถามเลยว่าเชื่อมต่อไหมผมแค่กดนะครับเชื่อมต่อแป๊บเดียวครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับยังมีบอกแบตเตอรี่ได้ด้วยคราวนี้เราพูดถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องใหม่นะครับผมยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วกดใหม่มันก็จะบอกว่าไม่ใช่ AirPods ของคุณนะครับลองเปิดใหม่นะครับขึ้นเช่นเดิมครับกดเชื่อมต่อแล้วก็จะมีปุ่มด้านหลังเล็กๆนะครับนี่มีลูกศรสีแดงชี้ไว้กดค้างครับประมาณ3วินาทีหรือว่ากดค้างจนกว่ามันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อได้นะครับโอเคนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยแล้วก็ระยะการเชื่อมต่อนะครับหลายคนคงสงสัยผมกางตลับเมตรมาที่1เมตรนะครับลองดูประมาณ80เซนก็ไม่ได้70เซนก็ไม่ได้นะครับ50เซนได้นะครับเราปิดฝาแล้วเทสที่50เซนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้อยู่ลองประมาณ 60-70 เซนครับไม่ติดนะครับไม่ติดไกลไปมีโอกาสบางครั้งที่ติดเหมือนกันนะครับแต่น้อยครั้งแต่ถ้าอยู่ในระยะต่ำกว่า30เซนเนี่ยโอกาสเปิดแล้วติดเนี่ยแน่นอนนะครับส่วนคุณภาพของเสียงนะครับต้องฟังเสียงต้นฉบับนะครับฟังเพลงทั่วไปก็โอเคครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างสิ่งการค่อนข้างจะเด็กขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดฟังพวกร้องหรือว่าเพลงที่มีเครื่องดนตรีเยอะๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียงค่อนข้างจะมัวไปนิดนึงมันจะยันต่ำลงไปครับแล้วนี่เราจะมาสั่งงานซีรีกันบ้างนะครับนี่ผมแตะ2ครั้งครับซีรีทำงานครับแต่ทำงานปุ๊บงงครับบอกว่าไม่เข้าใจคำสั่งยังไม่ได้สั่งเลยนะครับแตะอีก2ครั้งเพื่อปิดครับแตะ2ครั้งเพื่อสั่งงานซีรีใหม่อันนี้ผมจะบอกว่าขอเสียงระดับปานกลางซีรีบอกไม่เข้าใจครับผมก็งงครับแตะอีก2ครั้งครับสั่งงานซีรีขอเสียงระดับ10ส่งหนังมาให้ผมดูครับก็ผมก็อึ้งครับขอเสียงระดับ10นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ก็โดยรวมการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับกับการใช้งานแค่ฟังและปรับเสียงไม่ได้ผมคิดว่าควรจะใช้นิ้วลูดขึ้นลูดลงนะครับจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันลุ้นขึ้นลุ้นลงไม่ได้เนี่ยปรับเสียงโดยใช้ iPhone นะครับว่ามันก็ไม่คุ้มมันน่าจะทำตรงเนี้ยหรือปรับเพิ่มเติมในอนาคตก็จะดีมากๆเลย